ียบร้อยครับผมขอบคุณครับหนึ่งหนึ่งสองนักศึกษาจับข้อมือตัวเองนิดนึงจ้ะดีจ้ะหนึ่งสองสามมองตากันนิดนึงครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีจ้ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวเชิญท่านละอ๋อท่านละสามหนึ่งสองสามก็ผมนะครับสักครู่นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเราเข้าไปเลยครับทุกท่านมองกล้องนะครับ1 2 3 1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับ1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับมองกล้องนะครับ1 2 3 1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับครับเชิญท่านไปได้เลยครับ1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับโอเคครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับมองกล้องนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับได้เลยครับเดี๋ยวพี่อาร์ต่อไปก็ให้เราได้ครับโอเคครับเชิญเลยครับแป๊บนึงนะถ้าสุดท้ายออกมานิดนึงโอเคจ้ะมองกล้องนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญท่านทำไปได้เลยครับขยับด้านขวา19ใหญ่ๆเลยจ้ะเจ้าสาวขยับชิดเจ้าบ่าวหน่อยจ้ะโอเคเพื่อนชิดเจ้าสาวหน่อยนะดีจ้ะเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเชิญท่านทำไปได้เลยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสองสามเ
ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอแสดงความดีๆต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นงานฉลองมงคลสมรสของคุณเอและคุณเบนซ์ในค่ำคืนสุดพิเศษค่ำคืนนี้ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2563แล้ววันนี้ผม MCO รับหน้าที่ดำเนินรายการนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการสำคัญในวันนี้นะครับน้องทั้งสองคนมีพรีเซนเทชันชุดพิเศษน่ารักน่ารักมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะฮะตอนนี้ขอเรียนเชิญรับชมครับคุณรู้ไหมฮะว่าเขาทั้งคู่รู้จักกันมาตั้ง24ปีเลยเนี่ยเขาและเธอก็มีห้องเดียวกันตั้งแต่ม.1 ม.6 พอเข้ามหาลัยทั้งคู่ก็แยกย้ายไปเรียนเป็นคนละที่พอเรียนป.โททั้งคู่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก
สวยๆแฮปปี้เอนดิ้งกันไปอย่าไปเล่าเอ้าทำไมอ่ะรู้ไหมเราสองคนอ่ะต่างกันมากต่างกันข้อที่1สเปคเบนซ์ชอบผู้หญิงหวานๆเรียบร้อยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแต่เธอชอบปาร์ตี้สุดๆและบูตี้บูแมนอีกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวขอส่งงานแป๊บชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าอันนี้มากไปหน่อยเอาหรอขออีกรอบนะเอ็งชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าแต่เบนน่ะอายุเท่ากับเธอเลยเกลียดอะไรก็ได้นะน้องต่างกันข้อที่2สปีดส่วนเรื่องความเร็วเวลาที่เอออกเดินทางเธอจะเร็วส่วนเบนน่ะเวลาที่เขาออกเดินทางเขาจะI'm not afraid to die.
your eyes finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. ค่ำคืนสุดพิเศษวันนี้ครับแน่นอนครับก็มีบุคคลพิเศษที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐะอำนาจผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในงานพิธีมงคลสมรสนะคืองานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีมงคลสมรสนะระหว่างคุณบุตรชายคนเดียวนะครับของคุณชัยนรงค์กับคุณ โสภาวรรณนะครับชนานุกูลชนานุกูลลิขิตประกอบพิธีมงคลสมรสเพื่อที่จะสร้างครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับต้องเรียนว่าวันนี้ ผมได้รับ นานโทษครับ ได้รับเกียรติให้มาร่วมในงานเนี่ยก็จากความคุ้นเคยของคุณนะครับ ชัยนรงค์ซึ่งใช้คำว่ามอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการนะครับคุณชัยนรงค์นี่ก็เป็นใช้คำว่านายกสมาคมนะครับผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการผมว่าผมไปหลายปีทีเดียวแล้วก็ทุกครั้งก็ได้รับการต้อนรับแบบคุณชัยนรงค์เป็นอย่างดีอย่างอบอุ่นนะครับพอวันหนึ่งคุณชัยนรงค์ก็บอกว่าขอเรียนเชิญให้มาร่วมในงานพิธีมงคลสมรสของลูกบุตรชายผมก็เต็มใจเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณจากกับโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการเนี่ยเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งผมจบจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเครือแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ใช้คำว่า ให้การอุปการะคุณจากโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พอบุตรชายของท่านได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับเจ้าสาวอันแสนสวยด้วยวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะทั้งคุณพ่อและคุณลูกก็ขอเรียนนะครับทั้งสองครอบครัวแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยว่าให้จดจำวันนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะไม่มีอีกแล้วมีครั้งเดียวนะครับเพราะว่า ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยในด้านการศึกษาสูงนะครับทั้งสองท่านเจ้าบ่าวนี่ก็ขยันจริงๆนะครับเรียนวิศวกรรมไม่พอยังมาเรียนทางด้าน บริหารนะฮะรัฐกิจนะฮะทางด้านกฎหมายอีกส่วนเจ้าสาวก็เรียนมีปริญญานะทัดเทียมกันกับทางเจ้าบ่าวแล้วก็ทั้งคู่มีอาชีพนะครับเป็นหลักแหล่งแล้วมีความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันนะครับแต่อย่างที่ว่าถอยคนละก้าวนะครับแล้วก็ความแตกต่างนี้ก็เกิดการสมดุลกันขึ้นก็ผมคิดว่าครอบครัวมีคำแนะนำง่ายๆนะครับสำหรับการครองรักครองเรือนนี่ก็คือพยายามเอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้มากที่สุดนะครับคือหมายถึงว่าอย่าเอาแต่ใจของตัวเองก่อนจะทำอะไรก็คิดถึงใจของคู่ของเราให้มากนะครับแล้วก็มีอะไรก็ขอให้ใครๆก็ว่าประนีประนอมแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันให้มากที่สุดนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประเพณีนะครับที่ก็คือการให้คำแนะนำหรืออวยพรต่างๆซึ่งเรื่องอวยพรเนี่ยเมื่อกี้ได้รับทราบจากทางวิดิทัศน์นะครับว่าได้รับพระราชได้รับประทานพรนะครับจากสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วก็นับว่าเป็นพรอันสูงสุดแล้วนะครับขอบคุณ
ท่านประธานในสงฆ์ในอีกครั้งหนึ่งท่านผู้มีเกียรติครับขออนุญาตเปิดเผยให้เรียนท่านพระท่านอัตริติเดียรติอำนาจนะครับท่านองคมนตรีท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงระดาลมท่านพลเรือเอกไกรวุฒิวัฒนธรรมท่านผู้ว่าวิศวะศศิสมิตรดีท่านผู้ว่าอ่างทองท่านผู้บริหารโรงเรียนแขกท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับที่เคารพรักวันนี้ตื่นตันใจครับท่านครับมาตลอดกันในครอบครัวว่าถ้ามีลูกสะใภ้ก็อยากได้ลูกสะใภ้สวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เก่งๆอย่างนี้นะครับวันนี้ดีใจครับแล้วก็เหมือนโชคดีนะครับอย่างมากความสุขของคนเป็นพ่อแม่ก็อย่างนี้แหละครับลูกได้จบการศึกษาได้บวชเรียนจนไปสู่การได้มีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดคล้ายๆกับผมเหมือนกันเราสองครอบครัวนะครับคุยกันจริงๆรู้จักกันมานานนะครับผมเองนั้นได้ร่วมงานกับโรงเรียนราชชิดบางแก้วนะครับทางคุณพ่อคุณแม่ลูกก็เรียนอยู่ในตอนนั้นในระดับมัธยมด้วยกันเราก็ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันจริงๆวิดิทัศน์สักครู่ท่านเห็นว่าบ่าวสาวพบกันมา24ปีผมก็รู้จักกันมา24ปีเหมือนกันนะครับเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือความแน่นแฟ้นความโชคดีจริงๆนะครับที่อยู่ในใจมากและที่สำคัญวันนี้ครับผมเห็นหลายท่านมาผมตื่นตันใจมากนะครับผมเรียนตรงๆนะครับที่ทุกท่านมีความตั้งใจที่มาในวันนี้ความรักความเมตตานะครับที่ให้แก่ครอบครัวกับผมนะครับทั้งสองรวมทั้งลูกชายนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับจะจดจำเอาไว้ครับครอบครัวเราทั้งสองนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ท่านมาในวันนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือญาติพี่น้องทุกคนนะครับดีใจกับวันนี้มากจริงๆครับบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากช่วงเย็นนี้ยิ่งอบอุ่นใหญ่เลยนะครับผมเห็นหลายท่านเดินทางมานะครับบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตื่นตันใจมากนะครับก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับเราทั้งสองครอบครัวนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับครับผมขอประเมินคุณพระชนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่องคมนตรีพี่เพื่อนและน้องๆร่วมงานกันทั้งหมดวันนี้ความประทับใจเบื้องต้นความอบอุ่นในสายตาผมที่มองลงไปรู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นอยู่ในอ้อมกอดของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีครับวันนี้ที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งวันนี้ได้รับคำอวยพรโดยเฉพาะด้านองคมนตรีพ่อเจ้าบ่าวและสายตาทุกสายตาที่มองเข้าไปให้ความอบอุ่นแก่เราและมีความหวังในอนาคตของลูกๆเราทั้งสองในการที่จะคบกันนานถึง20กว่าปีก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นง่ายๆวันข้างหน้าเป็นอุปสรรคอย่างมากเพราะฉะนั้นพรที่ได้รับจากท่านที่ให้คำเสนอแนะสั่งสอนก็จะได้รับพรเหล่านี้ใส่ในอ้อมจิตอ้อมใจของลูกๆทั้งสองคนรักกันนานๆขอให้มีความหน้าที่การเจริญก้าวหน้าอย่างตลอดไปอย่างความหวังและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าสาวด้วยเช่นกันนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยเก็บภาพไปหรือยังฮะตอนนี้ช่างภาพมีภาพครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเก็บภาพอีกสักครั้งนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับ
ขออนุญาตถามน้องเอถามเจ้าสาวเลยครับว่าในเรื่องราวความรักของน้องทั้งสองคนอาจจะตั้งแต่เริ่มคบหาดูใจกันหรือตอนไหนก็ได้มีเรื่องราวไหนบ้างไหมครับเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับน้องเอที่ประทับใจที่สุดเอาตอนที่เป็นแฟนกันดีกว่านะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกเลยเหตุการณ์นั้นไม่ใช่แค่ประทับใจอย่างเดียวแต่ทำให้เรารู้สึกเลยว่าอืมคนนี้แหละใช่ฉันจะใช้ชีวิตกับเขาตลอดไปให้เวลานึกนิดนึงน่าจะมีหลายเรื่องอยู่นะฮะเล่าเลยครับก็จริงๆประทับใจคือเขาเป็นคนที่ดีสม่ำเสมอกับเอ๊มาตลอดนะคะแล้วก็จุดที่แบบรู้สึกว่าคนนี้ใช่คือเวลาตอนเราอยู่ที่อเมริกาแล้วเราแบบมีปัญหาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องคอยแบบเป็นเพื่อนคู่คิดคอยแก้ปัญหาเราไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนซึมซับเนาะทำทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องให้เราประทับใจเลยคุณเจ้าบ่าวล่ะฮะก็คือเรื่องราวของคุณเจ้าสาวเนี่ยคุณเหมือนสม่ำเสมออ่ะทำให้ชนะใจเธอได้คุณเจ้าบ่าวล่ะครับมีเรื่องไหนหรือมีวินาทีไหนที่ทำให้เจ้าบ่าวคิดว่าเอนี่แหละคือคนที่เราจะดูแลเธอให้มีความสุขตลอดไปก็อย่างที่ทราบจากพรีเซนเตชันนะครับเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับก็เอเป็นคนร่าเริงนะครับน่ารักสดใสก็มองว่าผมว่าถึงจะแตกต่างแต่ว่าเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเราก็คือเหมือนมองตาแล้วเราก็รู้ว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงต่างคนต่างคิดยังไงมันเป็นความผูกพันที่อยู่ข้างในอะครับนั่นเองท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งให้กับคู่บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้เอาอย่างนี้ก่อนจะมาถึงวันแต่งงานน่ะมันจะต้องมีการขอแต่งงานมีไหมของเรามีไหมฮะมีไหมครับอยากรู้อยากที่เราให้พวกเราฟังหน่อยนะว่ามันการขอแต่งงานของเรามันโรแมนติกหรือมีอะไรเซอร์ไพรส์ขนาดไหนใครจะเป็นคนเล่าครับเดี๋ยวผมเล่าเองครับโอเคเล่าให้พวกเราฟังเลยครับเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆงานแต่งงานก็มีการเตรียมวางแผนผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองบ้านก็รับทราบดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็อยากเซอร์ไพรส์เจ้าสาวแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวกับครอบครัวของทางบ้านเจ้าสาวที่ภูเก็ตวางแผนแปลว่าครอบครัวเรารู้ไม่ทราบครับผมจัดคนเดียวเลยครับจัดคนเดียวเลย ผมเซอร์ไพรส์ทางบ้านเลยว่างั้นเถอะนะฮะอ่ะไปเที่ยวต่อแล้วไงครับก็เตรียมดอกไม้เตรียมอะไรแล้วก็สถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็วางแผนว่าจะเซอร์ไพรส์เขาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขุกขักนิดหน่อยผิดแผนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นเขามีอุบัติเหตุนิดหน่อยกระดูกหนีบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยกระดูกหนีบนิ้วนะแล้วก็รับเราก็คุกเข่าเขาก็รับดอกไม้รับแหวนทั้งที่แบบน้ำตาซึมไปเลยคือเจ็บคือซึมเพราะเจ็บค่ะอ้าวเหรอโธ่สะพอดซึมปนเจ็บแต่ซึมด้วยครับซึมนะฮะน้องเอ๋ครับวันนั้นเป็นยังไงเราเอะใจระแคะระคายอะไรยังไงบ้างไหมครับมีไหมฮะคือตอนแรกไม่ได้เอะใจคือเขารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขายุ่งทั้งวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เกิดอุบัติเหตุประตูหนีบอะไรเงี้ยค่ะกระดูกนิ้วหักก็เลยไม่ได้สนใจแล้วเขาก็ลากเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งเกิดอุบัติเหตุทำไมลากเราออกไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบขยันขยอให้ออกจนเราสึกว่าอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยออกไปกับเขาค่ะมันต้องเป็นไปตามแผนวิศวกรเขาวางแผนอะไรว่าเขาต้องทำไปตามนั้นนะฮะเวลาต้องลบเป๊ะๆอย่างนั้นแหละฮะนะครับแต่ก็ได้ความประทับใจกลับมาแล้วก็เป็นความประทับใจมาถึงทุกวันนี้เลยนั่นเป็นเรื่องราวนึงของคุณทั้งสองคนของน้องทั้งสองคนนะครับที่ประทับใจเชื่อว่าที่ผ่านมาตลอด20กว่าปีเนี่ยมันต้องมีมากมายกว่านี้เยอะมากตอนนี้ครับช่วงเวลานี้โอกาสนี้ถ้าผู้มีเกียรติมากมายหลายท่านในที่นี้อยากจะได้ยินความในใจที่พี่อยากให้น้องทั้งสองคนได้กันกรองออกมาครับน้องเอน้องเบนครับแล้วบอกกับคู่ชีวิตของน้องในวันนี้ที่ยืนข้างๆน้องอยู่ขออนุญาตเริ่มที่เจ้าสาวก่อนก็แล้วกันเพื่อมีกติกานิดนึงบอกความในใจซึ่งกันและกันดังนั้นหันหน้าเข้าหากันด้วยครับน้องเอครับบอกกับเบนขอบคุณเบนนะที่แบบ
คอยดูแลเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตเป็นเบสพาร์ทเนอร์ของเราแบบมาตลอดเนาะถึงแม้เราแบบจะต่างแต่มันคือสิ่งที่เราคิดกับยูคิดเนี่ยก็คือเหมือนมันลงตัวทุกอย่างก็ขอบคุณกับความสม่ำเสมอเนาะที่แบบดูแลเราคอยแบบช่วยเหลือเรามาตลอดก็ขอบคุณแล้วก็รักเป็นมากๆนะแล้วจะดูแลกันตลอดไปนะคะรวมมือให้เจ้าสาวด้วยครับเอาละครับเจ้าบ่าวก็รู้จักกันมานานจริงๆก็ผ่านอะไรด้วยกันมาหลายเรื่องกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็แค่มองก็รู้แล้วว่าต่างคนต่างคิดยังไงก็ขอสัญญาว่าจะดูแลแล้วก็อยู่ข้างๆไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขตลอดไปรักเอ้นะและประมือจะบ่าวด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยอ่ะกอดกันอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความซาบซึ้งโผล่เข้าหากันโดยอัตโนมัติเลยคืออย่างนี้ฮะกอดกันก็น่ารักอยากเห็นภาพที่น่ารักยิ่งกว่านั้นฮะน้องเบนและน้องเอครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยอยากเห็นภาพอยากเก็บภาพที่คู่บ่าวสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวหอมแก้มนะฮะขออนุญาตเอาไมโครโฟนออกก่อนได้ไหมครับคุณเจ้าบ่าวฮะเจ้าบ่าวครับโอบเอวคุณเจ้าสาวของคุณไว้ฮะจะได้เข้าไปใกล้ๆเอาให้ใกล้โอบให้ใกล้ที่สุดนะครับน้องคุณเจ้าสาวคุณเอเอียงแก้มเตรียมไว้เลยนะฮะยิ้มแบบนี้เราไว้1ถึง3เบนหอมแล้วค้างไว้เก็บภาพไว้เยอะๆฮะ1 2 3หอมแล้วปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง2คนด้วยนะครับน่ารักมากเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็รู้จักน้องเอเป็นอย่างดีแล้วก็ยืนยันได้แล้วก็ทุกท่านก็มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ความรักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคุณพ่อที่ได้พูดนะครับตอนนี้ครับน้องเบนน้องเอครับเราจะได้ขอบคุณแขกแล้วก่อนจะขอบคุณแขกขออนุญาตให้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวตอนนี้นั่งอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่ทางนี้เบนครับสองท่านนี้คือที่สุดในชีวิตของเราแล้วก่อนจะขอบคุณท่านอื่นๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยครับเชนเบนครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกคนนี้มาแล้วก็ไม่ต้องห่วงลูกคนนี้ขอบคุณจริงๆครับครับผมคุณพ่อขึ้นมาหาลูกแล้วแม่จ๋าแม่ขึ้นมาหาลูกด้วยกันครับแม่ขึ้นมาครับมากอดให้กำลังใจลูกหน่อยขอบพระคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับนอกจากลูกชายสุดที่รักวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงแต่ลูกสาวหน่อยครับเยี่ยมมากลูกทั้งคู่เลยขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครับในการคิดตัดสินใจแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของลูกทุกๆเรื่องนะคะก็ขอบคุณไม่มีอะไรมากขอบคุณว่า love you นะคะมาเป็นเพื่อนรวมมือกับน้องเอด้วยคุณพ่อคุณแม่มาเป็นกำลังใจให้ลูกสาวหน่อยครับเชิญครับเชิญครับเป็นความชื่นใจของพ่อกับแม่อ่ะพ่อแม่ก็ได้ลูกชายมาด้วยวันนี้นะครับน่ารักที่สุดเลยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครับเอาละครับโอกาสนี้แล้วครับพี่เราสองคนจะได้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติขอบคุณนะครับท่านองคมนตรีอัธนิติดิษฐามนาถนะครับแขกผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคารพนะครับแล้วก็แขกจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับญาติของฝ่ายเจ้าสาวญาติของฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อนๆแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราสองคนก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานมงคลสมรสของเราในวันนี้ก็มีความสุขมากครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอเชิญน้องเอเจ้าสาวครับเชิญครับขอบคุณได้เลยครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านองคมนตรีนะคะที่มาร่วมเป็นประธานของเราสองคนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งคู่นะคะที่แบบเป็นเจ้าภาพที่จัดงานให้เราด้วยในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับและตอนช่วงเวลาต่อจากนี้ครับคู่บ่าวสาวจะได้เข้าช่วงเวลาสำคัญอีกหนึ่งพิธีการนั่นคือการจุดเทียนมงคลและตัดเค้กแต่งงานในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคู่บ่าวสาวที่เทียนมงคลได้เลยครับเรียนเชิญครับ Darling just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweetI never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I need
เขารู้ว่าเราจะหลอกก่อนครับไม่รู้จะหลอกกี่ทีแล้วฮะเตรียมตัวอีกครั้งนะครับพร้อมครับ1 2ช่อดอกไม้แล้วนะฮะมันก็มีความเชื่อน่ารักน่ารักอย่างหนึ่งว่าสาวสวยที่ได้ช่อดอกไม้ต่อจากเจ้าสาวไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนหน่อยกันอยู่ใกล้เจ้าสาวนะก็จะเกี่ยวกับปองเจ้าสาวเป็นสาวน้องที่โชคดีที่จะได้มีความสุขแบบนี้เหมือนกันมีบางแก้วแล้วก็อาจารย์ด้วยค่ะมีเพื่อนเหมือนเลี้ยงรุ่นเนาะนั่นเองอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เพื่อนรักทั้งสองคนก็มีความสุขในค่ำคืนนี้ปลาจ้ะอวยพรเพื่อนทั้งสองคนเลยครับก็วันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วก็ได้แสดงความยินดีคือเราเห็นทั้งเบนแล้วก็เอตั้งแต่แบบเด็กๆแบบ12 13ขวบ ไม่คิดเลยว่าแบบจะมีวันแบบนี้แต่แบบมันก็ประทับใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เขารักกันแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ขอปรบมือกับเพื่อนรักคนนี้ปลานะคะสาวสวยผู้ได้รับช่อดอกไม้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณน้องปลามากครับแล้วท่านผู้ชมครับปรบมือน้องปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับสนุกรอทุกท่านอยู่ในวันนี้แล้วน้องเบนน้องเปิดไฟด้วยเนาะเอาละครับตอนนี้ครับในนามของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและทั้งสองครอบครัวนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งเป็นอย่างสูงหากในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับและที่สำคัญขอขอบคุณน้องเบนและน้องเอที่ความรักของน้องทั้งสองคนดึงดูดพวกเราทุกคนให้มารวมตัวกันในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สุดพิเศษจริงๆครับและตอนนี้อย่าเพิ่งรีบกลับมี after party สนุกและคู่บ่าวสาวจะออกไปรอถ่ายภาพกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะฮะที่แบ็คดรอปด้านหน้าและตอนนี้ครับพิธีกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านครับและท่านผู้มีเกียรติครับปรบมืออีกครั้งดังๆให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้วันนี้ลากันไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.
Oh,